Yeah, are you ready? Channel 5 5 4 3 2 1 เวลาที่เก็บไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on, let's give it เอาละครับตอนนี้นะครับกิจกรรมนะครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าผมและก็น้องๆเนี่ยยังมีกิจกรรมต่อไปนั่นเองครับภารกิจต่อไปของพวกเราก็คือเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์สนามบาสนะฮะให้กลับมาสดใสเหมือนเดิมอีกครั้งนึงครับดีไหมครับน้องๆวันนี้ครับน้องๆก็จะช่วยกันทั้งหมดเลยครับจริงๆงานนะครับก็จะแบ่งเป็นตีเส้นสนามบาสนะครับแล้วก็ทาตรงที่เป็นแป้นบาสนะครับแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะจัดสรรนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยทำอะไรกันบ้างสาวๆจะทำหน้าที่ทำความสะอาดก่อนเนาะนะครับและกลุ่มฝั่งนี้เนี่ยก็จะแมเนจเรื่องสีนี้เป็นหัวหน้าทีมนั่นเองนะครับโอเคเราพร้อมหรือยังครับถ้างั้นเราขอเสียงดังๆแล้วก็ลงมือกันเลยเย้ไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปแจกจ่ายมันอารมณ์ผมได้นะโอเคได้ครับทาอย่าให้หลุดขอบนะต้องเรียบร้อยนะเอามาทีละคนนะระวังระวังระวังโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมสีก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทาแป้นละจะได้เสร็จไปทีละฝั่งตอนนี้เด็กๆตั้งใจมากครับเหมือนกันแป้นบาสเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกยากนะคือเราต้องตั้งใจทาแล้วก็ต้องความเสียวครับผมขอบคุณครับเราไม่โนแฟชั่นแล้วตอนนี้เริ่มเข้าทางแล้วนะฮะตอนนี้คุณผู้ชมครับบอกแล้วครับอะไรที่ทำไม่เป็นเราก็ต้องลองทำนะฮะสักพักก็จะเป็นช่วยพี่ด้วยนะครับยังไงดีวะเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับหน้ามืดแล้วฮะตอนนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งฝั่งนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับน้องโอ้โห thank you หลายเลยเนี่ยขอบคุณครับผมโอเคโอเคเราก็พะวักพะวงนะปีนไอ้บันไดลิงนี่ง่ายช้ากว่าเนี่ยคือเอารถมาแล้วเหยียบข้างบนมันสบายกว่าเยอะเครียดเลยอ่ะท่านมา5 4 3 2 1เวลาที่เก็บไว้มีอะไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on let's give it เรามา share this love together ตะดาวนี่เขาบอกว่านี่ยืนด้วยฐานที่มั่นคงก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะฮะบอกแล้วครับว่ารากฐานนี่เป็นสิ่งสำคัญของทุกอย่างเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนจริงตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับมาแล้วเย้โอ้ยโอเควันนี้ก็ของที่เอามาเนี่ยก็มีของรายการ The Giving เอามาสมทบด้วยแล้วก็จะเป็นของจากเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับก็จะมีพวกไม้แบบจากพี่ๆเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับโอเค5 4 3 2 1สัญญากับพี่อย่างนึงนะครับว่าวันนี้เราได้เป็นผู้รับจากเมืองไทยประกันชีวิตแล้วพี่ก็เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ให้ต่อไปนะครับสัญญาพี่นะโอเคครับตอนนี้เราก็จะมี The Giver มากขึ้นแล้วนะตอนนี้โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ห่วงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากมายเรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's give it and do it ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายไปทำไมเรื่องดีที่จะทำอย่าต้องหวั่นอะไรเสร็จสิ้นครับเหนื่อยครับแต่ว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะแล้วก็ความสุขครับจริงๆทุกครั้งนะที่เราทำอะไรไปก็ตามนะที่เป็นสิ่งดีๆผมเชื่อว่าณตอนนี้ทำอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงมันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นรอยยิ้มและคุณสามารถเรียกรอยยิ้มอันเนี้ยกลับมานึกถึงได้ทุกครั้งทุกครั้งที่คุณอยากจะยิ้มคุณนึกถึงสิ่งนี้คุณก็จะมีรอยยิ้มกลับมานะและครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่เป็นอีกครั้งนึงที่ได้มากับพี่ๆเมืองไทยมันก็ทำให้นึกถึงจริงๆมันเหมือนรีวิวเนียนนะมันต้องมีกิจกรรมนี้ทุกปีปีละครั้งอะไรเงี้ยก็จะเห็นพี่ๆเดิมๆที่มีความตั้งใจมาเป็นผู้ให้ร่วมกันอะไรเงี้ยผมว่าการรอยยิ้มก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า
การที่เรามอบรอยยิ้มให้ใครคนนึงเนี่ยมันก็ทำให้เขามีความสุขคุณก็ถือว่าเป็นผู้ให้แล้ววันนี้กับการมาทำกิจกรรมครั้งนี้กับการมาทำสนามบาสเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเด็กที่นี่น่ารักนะเพราะว่าบอกอะไรให้ทำอะไรอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมเงี้ยและหนึ่งอย่างเลยที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยคือเขามีความเป็นหนึ่งกันเพราะว่าอยากให้ทำนู่นทำนี่ไงเขาจะพร้อมเพรียงแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแล้วก็สนใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเอนจอยแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยผมก็เชื่อครับว่าเด็กเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ให้ในสังคมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยนะครับที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัท MNP Corporation ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอยู่ในคัตเตอร์เลิกนะครับเวลาบ่าย 3:00 ถึง 3:30 ทางช่อง5ครับและคุณจะรู้ครับว่าความดีจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับFive, four, three, two, one, and up to everybody, near right, bang, bang, and gone, you might come on, let's get it.